ยกน้ำหนักเปิดรับสมัครผู้ประสานงานช่วยศึกเวิลด์คัพที่ภูเก็ตสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนัก 2024 IWF World Cup รอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม 2024 ปารีสเกมระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึงวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยเปิดรับสมัครผู้ประสานงาน LIAISON ที่มีความสามารถด้านภาษาจำนวน4ภาษาดังนี้รัสเซียนภาษารัสเซีย2อัตราสเปนิชภาษาสเปน2อัตราอาราบิกภาษาอาราบิก2อัตราและไชนีสภาษาจีน2อัตราสำหรับช่วงเวลาปฏิบัติงานอยู่ระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่12เมษายน2567สิ่งที่ได้รับในช่วงปฏิบัติงานมีดังนี้โรงแรมที่พักอาหาร3มื้อวันค่าตอบแทน500บาทต่อวันใบประกาศนียบัตรเสื้อโปโลและหมวกผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครได้ที่065-040-4004กำหนดปิดรับสมัครวันที่29กุมภาพันธ์2567ไต้อู่ออฟโรดถูกแซวตัวติดกันปัดผูกดวงเชื่อแล้วแต่สวรรค์เผยงานเฟนมีติ้งนักแสดงหนุ่มไต้อู่พิทยาแซ่ถั่วพร้อมคู่จิ้นออฟโรดกันตะพลจินดาทวีผลมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไก่ทอดแมคโดนัลด์ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาว่าตัวติดกันอยู่ตลอดพากันไปมูขอพรเรื่องงานพร้อมเล่าถึงอนาคตเตรียมมีซีรีส์ร่วมกันและเฟนมีตติ้งที่จะถึงในเดือนมีนาคมนี้ไต้อู่ออฟโรดถูกแซวตัวติดกันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาได้ไปฉลองกันไหมไต้อู่จริงๆเมื่อวานก็อยู่ด้วยกันครับเพราะว่าผมมีงานก็เลยได้อยู่กับน้องหลังเสร็จงานตั้งแต่กี่โมงนะออฟโรดบ่ายสี่โมงนานมากๆจนถึงตีสามจนตอนนี้ก็เหมือนยังอยู่ด้วยกันคือจริงๆเราสองคนมีงานตอนกลางคืนที่ต้องไปเตรียมตัวก็เลยมีไปฉลองกันมั่งช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นตัวติดกันตลอดเวลาเลยออฟโรดจริงๆทุกช่วงครับจริงๆเราทำงานกันตลอดอยู่แล้วและก็หลายๆอย่างคือเราอยู่ใกล้กันตลอดเวลาก็24ชั่วโมงเราเจอกันเกินไปแล้ว12ชั่วโมงยิ้มเป็นไงพอเจอกันบ่อยๆไต้อู๋ก็ปกตินะครับคือมันเจอกันบ่อยจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วตั้งแต่2-3ปีที่แล้วเคยห่างกันนานสุดเท่าไหร่ไต้อู๋3เดือนหัวเราะออฟโรดอันนี้แหละก็คือไม่มีอะไรพลาดได้นอกจากนั้นแหละหัวเราะไต้อู่ออฟโรดถูกแซวตัวติดกันช่วงนี้เฟนๆก็จะได้เห็นหน้ากันรัวๆเลยใช่ไหมไต้อู่อาจจะช่วงนี้ครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็จะได้เจอกันบ่อยแต่ช่วงมีนาถึงเมษาเราจะเข้ากระบวนการถ่ายทำซีรีส์และก็การเตรียมตัวอะไรต่างๆแต่ว่าอาจจะได้เจอกันน้อยลงแต่ว่าหลังจากที่ถ่ายทำกันเสร็จจะได้พบกับผลงานของเราและจะได้เจอกับพวกเราแบบจัดเต็มแน่นอนได้ข่าวว่าช่วงนี้งูหนักมากมีที่มาที่ไปยังไงออฟโรดจริงๆเราก็มีไปไหว้พระกันมาบ้างครับและก็เราเทปจะไม่มีเวลาทำอะไรแล้วเนาะนอกจากการทำงานและก็เจอกันทุกวันครับไต้อู๋จริงๆส่วนใหญ่จะมีคนช่วยงูให้จริงๆเราก็ไปมาเหมือนกันแต่เราก็จะแวบไปด้วยความรวดเร็วอันนี้เป็นความลับของสวรรค์หัวเราะบอกไม่ได้จริงๆก็เป็นภารกิจที่เราต้องไปทําของความลับของสวรรค์มันก็มีบ้างนิดหน่อยพอทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างออฟโรดจริงๆดูจากเดือนนี้ได้ครับเดือนนี้ก็สามารถเข้าได้ทุกเดือน
ใต้หูสบายใจจริงๆจะดีไม่ดีอยู่ที่ลูกค้าครับว่าจะเลือกเขาเป็นตัวการันตีได้ครับยิ้มจริงๆก็เอาดวงไปดูมาวันเดือนปีเกิดเอาของออฟโรดไปดูด้วยเอาของผมไปดูด้วยไรงี้ครับเขาก็บอกว่าถ้าใครจ้างงานนี้ดีแน่นอนออฟโรดบริษัทแบบว่าโกแน่นอนคุ้มอันนี้สวรรค์ท่านบอกมานะถ้าใครจ้างงานต้าหูปีนี้มาแน่นอนแต่ว่าลูกค้าตัดสินใจดูแต่สวรรค์ท่านบอกมางี้เลยออฟโรดสวรรค์ท่านบอกมาอันนี้เป็นความลับของฟ้าแล้วเอามาบอกที่นี้ถึงลูกค้าทุกคนใต้หูออฟโรดถูกแซวตัวติดกันต้องมีการผูกดวงด้วยไหมใต้หูผูกดวงมันดูเป็นแบบผูกกันนะอะไรแบบนี้แต่ว่าคือเรื่องของเรื่องผูกด้วยเนี่ยผมไม่รู้นะปล่อยให้เป็นเรื่องของที่มันลิขิตไปและกันเราก็รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่สบายใจหรือถ้ามันไม่สบายใจเราก็ไปทำบุญบ้างอะไรแบบนี้ครับเมื่อกี้บอกว่าเตรียมตัวถ่ายซีรีส์แล้วเป็นอย่างไรออฟโรดช่วงนี้เป็นช่วงกระบวนการความคืบหน้าไปเยอะมากๆเลยครับเรารู้สึกสบายใจอะไรหลายๆอย่างได้เยอะมากเรารู้สึกว่าเราคุยกันเยอะขึ้นและเราก็ชื่นชอบกับทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยที่เขาซัพพอร์ตพวกเรามากๆในซีรีส์เรื่องนี้จริงๆพวกเราเองก็เต็มที่กับผลงานนี้เหมือนกันเหมือนมันอยู่ในจุดที่ว่าเราเจอร่องของเราเจอวิธีของเราเจอวิธีการทำงานที่มันพลิกมันใช่มันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเปิดกล้องแล้วใต้หูคืออยากจะบอกว่าต้องขอบคุณทางทีมงานช่องวันด้วยเพราะว่าเขาเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นทีมเขียนบทผู้กำกับเมสแต่เล็กๆน้อยๆคือทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากทำงานและอีกอย่างที่เราเข้ามาในวงการเป็นการแสดงในรอบนี้เราไม่ได้ไปตั้งโจทย์ว่าจะเป็นซีรีส์วายแล้วเราทำซีรีส์เรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการการแสดงที่จริงจังเพราะว่าเราเกิดในลูกของช่องวันลูกของคุณบอยทกลเกียรติวีระวันเราก็จะไม่ทำให้ผิดหวังและเสียชื่อเสียงเราก็เลยค่อนข้างเข้มข้นกับการแสดงจริงๆพอมันได้เข้ามาตรงนี้จริงๆการแสดงผู้ใหญ่ทุกคนคอยขัดเกลาตลอดว่าลองแบบนี้ไหมซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมันมีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้ทุกวันก็เลยรู้สึกว่าอย่างตัวผมตอนแรกๆผมก็ไม่รู้ว่าผมชอบหรือเปล่ากับการแสดงแต่พอมันเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นประมาณไหนวิธีคิดมันคืออะไรการทำงานมันเลยเริ่มสมบูรณ์แบบใต้หูออฟโรดถูกแซวตัวติดกันออฟโรดอย่างของผมเองผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นอย่างที่บอกทีมงานทุกคนคือเต็มที่นะครับคือมันยิ่งทำให้เราชอบบรรยากาศในกองมากขึ้นไปอีกชอบเจอนักแสดงหลายๆท่านและก็ได้ไปเจอผู้คนได้บรรยากาศในกองรอเปิดกล้องไม่ไหวแล้วฝากติดตามผลงานของพวกผมด้วยนะครับก่อนที่จะไปละครก็เดี๋ยวจะมีงานเฟ้นมีดด้วยออฟโรดอันแรกก่อนนะครับมิสเตอรี่บ็อกซ์ในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่พี่แจมพี่ฟิล์มและคนอื่นๆอีกมันเป็นคอนเสิร์ตที่จบปิดโปรเจกต์ของปีที่แล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองดูกันอยากให้ไปเห็นว่ามันสามารถเบ่งใครยูนิตไหนสามารถร้องเพลงอะไรต้องไปรอดูในงานใต้หูต้องไปรอดูครับอย่างที่บอกมิสเตอรี่บอกเลยว่าจัดเต็มเหมือนกันนะครับ18นี้ขายบัตรแล้ว18นี้ขายบัตรแล้วด้วยใช่ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวคืนนี้ติดตามและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน X ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอุ้ยออฟโรดเดี๋ยวมันจะมีอุ้ยคุณพระเดี๋ยวรับรองว่าวันนี้อะไรที่อยากรู้หรืออะไรที่อยากทำเดี๋ยวมาเจอกันเอาง่ายๆบอกเลยดีเขายังไม่ประกาศเลยเตรียมตัวไว้ใน X แต่ว่ารายละเอียดต่างๆใครสงสัยอะไรก็เข้ามาถามได้เลยเพราะเดี๋ยวแอดมินจะเป็นคนตอบใครที่ต้าหูหรือออฟโรดที่เป็นคนตอบไม่ได้
พี่ๆเขาจะเข้ามาเป็นคนตอบขอบคุณครับออฟโรดเปิดการแจ้งเตือนไว้ครับขอบคุณครับยิ้มฟีฟ่าประกาศแล้วเปิดอันดับโลกล่าสุดช้างศึกทีมชาติไทยฟีฟ่าประกาศการจัดอันดับประจำเดือนกุมภาพันธ์2024ออกมาอย่างเป็นทางการผลปรากฏว่าทีมชาติไทยขยับอันดับโลกขึ้นมาได้ตามความคาดหมายสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศการจัดอันดับประจำเดือนกุมภาพันธ์2024ออกมาอย่างเป็นทางการผลปรากฏว่าทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ101ของโลกสำหรับทีมชาติไทยก่อนหน้านี้อยู่อันดับ113ของโลกก่อนที่จะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาทีมชาติไทยมีผลงานเอาชนะทาจิกิสถาน 2-0เสมอโอมาน 0-0 เสมอซาอุดีอาระเบีย 0-0 และแพ้อุซเบกิสถาน 1-2 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะการทำศึกฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่3ที่จะต้องบุกไปเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม2567